สวัสดีทุกคนดูสิว่าวันนี้เรามีอะไรพวกเราตัดสินใจที่จะมีสัตว์เลี้ยงใหม่กันล่ะพวกมดตัวน้อยๆนี่นั่นเองพวกมดเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์และการนั่งดูพวกมันก็น่าสนใจมากพวกเราได้สั่งซื้อชุดอุปกรณ์บ้านของพวกมันด้วยก่อนอื่นเราต้องประกอบมันขึ้นมาพวกเรากำลังจะเป็นนักมดวิทยากันใช่ไหมเราหรือจะแซมพวกมันจะถูกวิจัยโดยนักวิชาการด้านมดโดยเฉพาะแต่พวกเราแค่เลี้ยงมดกันในบ้านเท่านั้นเองไหนมาดูกันสิว่าข้างในมีอะไรบ้างและนี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดฉันว่าน่าจะต้องดึงแผ่นป้องกันนี้ออกก่อนนะโอ้โหเจ๋งไปเลยอย่าลืมกดไลค์กันนะถ้าคุณชอบดึงแผ่นป้องกันแบบนี้ออกด้วยเหมือนกันเอาล่ะแบบนี้และนี่ชิ้นสุดท้ายแล้วตอนนี้ทุกส่วนก็สะอาดพร้อมแล้วและตรงนี้ก็เป็นส่วนสำหรับมดเราจะต้องประกอบมันทั้งหมดเข้าด้วยกันตรงนี้จะเป็นส่วนให้มดเดินไปมาต่อไปเราจะใช้ฟองน้ำสีฟ้านี้เอามันไปแช่ในน้ำอุ่นก่อนแล้วก็บีบน้ำออกไปและนำไปใส่ไว้ในช่องนี้ฟองน้ำจะเป็นตัวช่วยเพิ่มความชื้นถ้าไม่งั้นพวกมันจะตายกันหมดนำส่วนปลายของฟองน้ำสอดเข้ามาที่รูนี้ทีนี้ก็มาจัดการกับกรอบพลาสติกทั้ง5ชิ้นนี้จัดเรียงมันให้เรียบร้อยและยึดติดกันไว้ด้วยน็อตและก็ด้านนี้ด้วยจากนั้นก็นำลงไปประกอบกับรูที่อยู่กับชิ้นส่วนด้านนี้แบบนี้เราต้องใส่น็อตลงไปให้ครบทุกรูแล้วก็ประกอบด้านข้างเข้าไปตรงนี้จะเป็นส่วนทางเข้าของพวกมดแล้วเราก็จะขันอีกด้านของน็อตให้ครบทุกตัวแต่อย่าขันแน่นจนเกินไปนะไม่งั้นพลาสติกอาจจะแตกได้เรียบร้อยทีนี้มาดูด้านนี้บ้างเราจะเอาส่วนฐานนี้มาประกอบเข้ากับผนังใสเข้าด้วยกันและก็ด้านขวาและค่อยๆประกอบด้านที่3เข้าไปแล้วก็มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเราจะนำเอาส่วนที่เป็นห้องของมันมาประกอบเป็นบ้านฉันรู้สึกเหมือนเป็นช่างก่อสร้างสำหรับมดเลยล่ะและเพื่อให้แน่ใจว่าผนังแต่ละด้านจะติดกันแน่นให้คล้องด้วยหนังยางมันเพลินมากเลยล่ะทุกคนแล้วก็ด้านนี้ด้วยเมื่อประกอบผนังเรียบร้อยดีแล้วจากนั้นก็มาที่ส่วนฐานกันบ้างส่วนผนังเรียบร้อยดีแล้วถึงเวลาจัดการส่วนของหลังคาบ้างทะดาส่วนของหลังคาไม่ควรมีช่องว่างดังนั้นเราจะใช้สองส่วนนี้มาปิดไว้แล้วก็ตะข่ายมีพึ่งเข้ามาหรอเปล่าจะแซมอันนี้เราไว้กันไม่ให้มดออกมาได้ล่องออกไปฉันต้องวางตะข่ายไว้ตรงกลางระหว่างสองส่วนนี้จากนั้นก็ต้องยึดไว้ด้วยน็อตอีกเช่นเคยแล้วก็ด้านนี้ด้วยแล้วก็ปิดหลังคาได้เลยจากนั้นใช้ยางอุดรูที่ด้านนี้เพื่อไม่ให้มดออกมาได้ส่วนที่รูอีกด้านจะใช้เป็นทางให้เพื่อนตัวน้อยของเราได้เดินเข้าไปในบ้านใหม่ของพวกมันแล้วเราก็มีหลอดนี้อีกอันที่เราจะต้องใส่น้ำเข้าไปนำฟองน้ำมาอุดที่ปากหลอดไว้แล้วนำมันไปใส่ไว้ในช่องของมันแล้วความชื้นก็จะถูกส่งผ่านเข้าไปในบริเวณที่มดอาศัยอยู่บ้านนี้ชุ่มชื้นเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็วางส่วนนี้ลงไปตรงทางเข้าเหมือนกับเฉลียงหน้าบ้านยังไงล่ะอาหารเย็นมาแล้วครับเยี่ยมมากจ้ะแซมปล่อยให้มดเข้าไปข้างในกันเถอะและนี่คือประชากรของพวกเราเอาล่ะดึงก้อนสำลีออกก่อนและเราก็มีช่องอุโมงค์เชื่อมพิเศษที่เราจะต้องใส่เข้าไปในช่องทางเข้าให้เร็วที่สุดเย้ประชากรมดตัวแรกเข้าไปแล้ว และตัวที่สองก็ตามไปติดๆเรา
ราหวังว่าพวกมันจะชอบบ้านใหม่กันนะมดของพวกเรามีชื่อว่าคาทากริฟฟลิดอินนิเซนต์หรือมดนักวิ่งพวกมันมักอาศัยอยู่ในทุ่งกว้างพื้นที่กึ่งทะเลทรายและทะเลทรายด้วยจริงๆแล้วในโลกนี้มีมดเยอะมากเทียบเป็นมดล้านตัวต่อมนุษย์1คนเชียวนะมดทั่วไปมีอายุขัยที่90วันถึง3ปีแต่ราชินีมดอยู่ได้ถึง30ปีเชียวนะดูนั่นดูนั่นมันกำลังขนอะไรกันน่ะพวกมันสามารถยกของที่หนักกว่าตัวมันได้ถึง 5,000 เท่าเชียวนะมันเจ๋งใช่ไหมล่ะพวกมันถูกเรียกว่ามดนักวิ่งก็เพราะมันวิ่งเร็วมากๆเลยมันวิ่งได้เร็วกว่ามดสายพันธุ์อื่นๆเพราะมันสามารถยกหน้าท้องได้พิเศษกว่าคนอื่นยังไงล่ะพวกมันไม่เห็นมีหูเลยแล้วมันจะได้ยินเสียงได้ยังไงมดได้ยินจากหัวเข่าและเท้าของพวกมันโดยใช้ประสาทรับรู้การสั่นสะเทือนดูเหมือนมันเร่งรีบตลอดเวลาเลยมันถึงเป็นสัญลักษณ์ของความขยันขันแข็งไงล่ะดูไว้เป็นตัวอย่างนะแซมมี่ฉันขยันอยู่แล้วล่ะแล้วก็ทำอะไรที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอแหละจริงหรอเช่นอะไรบ้างล่ะตั้งชื่อให้ปลามดของเรายังไงล่ะไม่ต้องเลยแซมถ้าเธออยากทำอะไรที่มีประโยชน์จริงๆฉันจะมอบหมายงานอย่างอื่นให้เธอแทนเพราะเราจะขอให้ผู้ชมเป็นคนช่วยตั้งชื่อปลามดให้กับพวกเราช่วยกันตั้งชื่อในคอมเมนต์มาเลยและพวกเราจะเลือกชื่อที่น่าสนใจที่สุดมาเป็นชื่อฟาร์มของเราบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะเอาล่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณชอบวิดีโอฟาร์มมดนี้และถ้าเราได้ 5,000 ไลค์ขึ้นไปเราสัญญาว่าจะทำวิดีโอเกี่ยวกับพวกมันขึ้นมาอีกอย่างแน่นอน